อัปเดตห้ามเอาเกมมิ่งรุ่นใหม่ประจำเดือนสิงหาคมเตรียมเข้าสู่ยุคเซ็นเซอร์พาว3950แต่ละรุ่นที่หยิบมาเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆจะน่าสนใจแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันกับเฟชได้เลยค่ะขอเวลา10 วิถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟซอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์เท่ๆแบบนี้ด้วยหรือจะมาเป็นชาวข้างรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบการขายตรงไปเริ่มกันที่รุ่นที่5กับ VXE Made R Major เมาส์เกมมิ่งที่เพิ่งเปิดตัวมาในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็หลายๆคนให้ความสนใจมากๆเพราะได้เซ็นเซอร์ที่ตัวใหม่ล่าสุดน้ำหนักเบาเนาะโดยรูปทรงของเมาส์จะเป็นเมาส์ทรงบาลานซ์ค่ะเฟซลองไปเทียบมามีความใกล้เคียงกับ Pulsar X2 แต่ว่าตรงบริเวณด้านหน้า Pulsar X2 จะมีความลบมากกว่าค่ะแต่ในภาพรวมเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากๆนะเหมาะกับการจับแบบข้อกริบประมาณนั้นน้ำหนักเมาส์น่าสนใจมากอยู่เพียงแค่36กรัมเท่านั้นแต่ว่าหลายคนที่ใช้จริงเนี่ยลองไปชั่งดูก็จะมีบวกลบประมาณ2กรัมค่ะโหมดการเชื่อมต่อรองรับเสียบสาย Type-C Wireless 2.4 GHz ตัวแบตเตอรี่เฟซว่าให้มันน้อยนิดนึงนะอยู่เพียงแค่200มิลลิแอมป์เท่านั้นเมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์ที่ให้มาอย่าง PAL 3950ตัวใหม่ล่าสุดแล้วตัว Polling Rate เนี่ยรองรับถึง 8,000 เฮิรตซ์มีดองเกิลแถมมาให้หากใครเอาไปเล่นเกมและเปิด polling rate สูงขนาดนั้นเนี่ยแบตหมดไวมากๆนะทุกคนโดยสรุปของเจ้า VXE Made R Major ค่ะตัวนี้เนี่ยได้เซ็นเซอร์ระดับท็อปน้ำหนักเบาราคาเข้าถึงได้เมื่อเทียบกับหลายๆตัวที่ได้เซ็นเซอร์ PAL 3950เนี่ยราคาอาจจะดูไปแบบ 5,000 4,000 แต่ตัวนี้แค่ 2,450 เท่านั้นส่วนข้อสังเกตคือตัวนี้มันเป็นสินค้าจากจีนนะคะยังไม่มีผู้นำเข้าในไทยอย่างเป็นทางการหรืออาจจะมีในอนาคตเร็วๆนี้เนาะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ให้มันน้อยไปหน่อยสำหรับเฟซเน้นชาร์จเรื่อยๆหลังเล่นเกมเสร็จและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดสำหรับ VXE Made R Major ค่ะถ้าเกิดใครสนใจเฟซแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปไปพรีออเดอร์กันได้เลยมาต่อในรุ่นที่4 Logitech G309 ช่วงนี้ถ้าเกิดใครติดตามการเปิดตัวของทาง Logitech G นะคะก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหเมาส์ใหม่คีย์บอร์ดใหม่แต่ก็ยังไม่ถูกใจเกมเมอร์สักเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวนี้กันบ้างว่ามันจะน่าสนใจแล้วก็เข้าตามากน้อยแค่ไหนโดยราคาเปิดตัวอยู่ที่ 2,790 บาทค่ะจะเป็นเมาส์ทรงสมมาตรโดยรูปทรงเนี่ยเฟซยังไม่มีตัวเทียบในตลาดมากเนาะทาง Logitech ค่อนข้างจะทำเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆนะส่วนน้ำหนักเมาส์ค่ะหากใช้งานร่วมกับแบต 2A ในตัวเมาส์ก็จะหนักอยู่ที่86กรัมเลยทุกคนถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับสเปคเมาส์ในปี2024เนาะหากใครอยากได้น้ำหนักที่เบาลงมามากกว่านี้แฮก็สามารถที่จะถอดแบตออกแล้วก็ใช้ระบบไร้สายของตัว PowerPay น้ำหนักเมาส์ก็จะเหลือเพียงแค่68กรัมเท่านั้นแต่ตัวเลข68สำหรับเฟซก็ยังสูงไปมากอยู่ดีค่ะส่วนโหมดการเชื่อมต่อจะรองรับ2แบบนั่นคือ Wireless 2.4 GHz และ Bluetooth ส่วนแบตเตอรี่ก็สามารถใช้ผ่านฐาน 2A ได้เลยหลายๆคนก็ชื่นชอบกันเนาะเพราะมันค่อนข้างจะใช้ได้นานไม่มีปัญหาเรื่องแบตเสื่อมตัวในเซ็นเซอร์ค่ะใช้เป็นตัว Hero 25K หรือว่าเทียบเท่ากับตัว PixArt 3395นั่นเองส่วนของ Polling Rate เนี่ยยังไม่มีข้อมูลนะคะแต่คาดว่าขั้นต่ำก็คือ 1,000 เฮิรตซ์นี่แหละสามารถนำไปใช้เล่นเกมได้ตัวเซ็นเซอร์ Hero 25K เนี่ยก็ถูกใช้ใน Logitech G Pro มาก่อนด้าน Performance ก็น่าจะไม่ได้ห่างกันมากค่ะหากให้สรุป Logitech G309 ว่ามีความน่าใช้ตรงไหนบ้างจุดเด่นก็คือจะเป็นเมาส์แบบไซฐานทุกคนแน่นอนว่าช่วงปีนี้มีตัวเลือกไม่ค่อยเยอะนะคะหากใครกำลังหาอยู่อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช้อยในใจส่วนข้อสังเกตจากที่ลองอ่านสเปคแล้วส่วนตัวเฟซมองว่ามีรุ่นอื่นที่น่าสนใจมากกว่านี้นะคะเมื่อเทียบกับในเรทราคา 2,790 บาทนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ค่ะถ้าเกิดใครสนใจไปสั่งซื้อกันได้แล้วมี2สีให้เลือกเนาะรุ่นที่3กับ Double Shark M5 เมาส์เกมมิ่งที่เกิดมาเพื่อสายจับแบบ Fingertip ทุกคนมาแบบไซส์จิ๋วๆน่ารักมากๆโดยราคาเปิดตัวอยู่ที่ 2,790 บาทค่ะมีประกัน1ปีจากทางเคเบิลแล็บแต่ถ้าเกิดใครอยากประหยัดงบนะคะก็จะมีแบบไม่มีประกันด้วยราคาก็จะถูกลงมาเหลือเพียงแค่ 2,290 บาทเท่านั้นโดยตัวรูปทรงเมาส์ของ Double Shark M5 ค่ะจะเป็นเมาส์ทรงสมมาตรมีความโด่งช่วงท้ายแล้วก็มีความสั้นสามารถจะเอาไปใช้จับแบบ Fingertip ก็ได้หรือบางคนจะคอชนไปเลยแต่ส่วนตัวถ้าเกิดใครมือใหญ่ๆมากเนี่ยเฟซว่าแอบเล็กไปนิดนึงเมื่อเทียบกับตัวในตลาดที่เฟซคุ้นๆตาก็จะมีตัว Keychron M4 จะเป็นเมาส์แบบเล็กๆเหมือนกันแต่ว่าในตัว Double Shark M5 ค่ะจะมีไซส์ที่ใหญ่มากกว่าน่าจะชนอุ้งมือได้เต็มมากขึ้นส่วนน้ำหนักตัวเมาส์จะอยู่เพียงแค่38กรัมเท่านั้นถือว่าเบาพอสมควรนะคะโหมดการเชื่อมต่อรองรับแบบไตโหมดเลยก็คือเสียบสาย Type-C Wireless 2.4 GHz และ Bluetooth แบตเตอรี่ให้มาที่300มิลลิแอมป์ค่ะถือว่าระดับกลางๆเซ็นเซอร์เป็น PAL 3395และ Polling
งเรทรองรับถึง 8,000 เฮิรตซ์แต่ตรงนี้ต้องซื้อดองเกิลเพิ่มอีกนะคะโดยสรุปของ Double Shark M5 ค่ะจะเป็นเมาส์รูปทรงที่เน้นการจับแบบฟิงเกอร์ทิปมีน้ำหนักที่เบาได้โพลลิ่งเรทสูงเซ็นเซอร์3395ก็ยังไม่ได้แบบตกรุ่นขนาดนั้นนะคะเมื่อเทียบกับรุ่นใหม่ๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาส่วนข้อสังเกตก็คือเมาส์ตัวนี้เนี่ยมันเน้นการจับแบบเฉพาะทางมากว่าหากเอาไปใช้ในด้านอื่นๆใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยจะไม่ได้สบายมือเมื่อเทียบเท่ากับแบบเมาส์เออร์โก้เมาส์ทรงบาลานซ์อื่นๆหากใครอยากลองประสบการณ์เมาส์แบบใหม่นะคะก็สามารถไปจัดดาโมชาร์ก M5 กันได้แล้วเดี๋ยวเฟซแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปค่ะรุ่นที่2ซารุแฮม MBX1 และนี่คือเมาส์เกมมิ่งรุ่นแรกของทางซารุค่ะแล้วก็มีการคอลลาโบเรชั่นกับอาร์ติสต์ศิลปิน ND หรือว่า Neverhead Drawing ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลิงอวกาศซารุสเปซเนี่ยจะทำเมาส์เกมมิ่งมาแบบไหนเนาะโดยราคาเปิดตัวค่ะอยู่ที่1,990 บาทจะเป็นเมาส์ทรงสมมาตรและเฟซต้องกราบขอโทษจริงๆเฟซยังไม่ได้ลองจับของจริงนะคะดูจากรูปก็ยังแกะไม่ออกว่ามันจะคล้ายเมาส์ตัวไหนบ้างแต่คิดว่าน่าจะเป็นเมาส์ทรงบาลานซ์แบบกลางๆคล้ายไม่ได้โด่งเพื่อจะมารองรับการคอกริบขนาดนั้นเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้เล่นเกมก็ได้ตัวน้ำหนักเมาส์ค่ะอยู่ที่ประมาณ58กรัมบวกลบ2กรัมก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นิดนึงแต่ก็ดีกว่าอันดับที่4ของเราที่ผ่านมาเนาะโหมดการเชื่อมต่อค่ะรองรับเป็นแบบเสียบสาย Type C แล้วก็ไวเลส 2.4 กิกะเฮิรตซ์แบตเตอรี่ให้มาสูงมากทุกคนค่อนข้างดีเลยอยู่ที่600มิลลิแอมค่ะเซนเซอร์จะเป็นตัว PAL 3395 polling rate รองรับสูงสุดอยู่ที่ 4,000 เฮิรตซ์มีดองเกิลแถมมาให้เรียบร้อยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มก็ถือว่าเป็นสเปคเมาส์ในปี2024ที่ยังพอใช้งานได้นะคะโดยจุดเด่นสำหรับเฟซค่อนข้างจะชื่นชอบตัวกริปเมาส์ที่เขาแถมมาให้จะเป็นการทำลวดลายร่วมกับศิลปิน NHD ตัวเมาส์สีขาวมาแปะตัวกริปเทปเข้าไปมันดูแบบน่ารักมากขึ้นรวมไปถึงว่าซีรีส์นี้ยังมีแผ่นรองเมาส์ด้วยนะคะคิดว่าน่าจะมีรีวิวเต็มๆให้เพื่อนๆดูกันด้วยยังไงก็กดติดตามเพื่อรอคลิปนี้กันได้เลยและรุ่นสุดท้ายของเราค่ะจัดให้แบบตัวท็อปกับ WL Mouse Source X เมาส์ทรงเออร์ก็จากแบรนด์ WL Mouse ก็ไม่ทำให้หลายๆคนผิดหวังค่ะทั้งหน้าตาสเปคใส่มาจัดเต็มมากว่ารวมไปถึงราคาก็จัดเต็มเหมือนกันโดยราคาศูนย์ไทยอยู่ที่ 5,990 บาททุกคนราคาแบบฉ่ำมากและรูปทรงเมาส์จะเป็นเมาส์ทรงมือขวาค่ะหรือว่าทรงเออร์โก้นั่นเองวัสดุเมาส์จะใช้เป็นแมกนีเซียมอลลอยหากเทียบกับคู่แข่งในตลาดที่เฟซคุ้นเคยก็จะเป็นตัว Palnet Storm Breaker นะคะเอาจริงรูปทรงใกล้เคียงกันมากๆต่างกันหลักมิลเท่านั้นแต่ว่าตอนใช้งานจริงอาจจะให้ฟีลลิ่งที่แตกต่างนะคะส่วนอีกหนึ่งตัวที่อยากนำมาเทียบก็จะเป็นตัว Zowie EC3CW เพราะว่าเป็นเมาส์ทรงมือขวาที่หลายคนก็นิยมอีกเช่นเดียวกันตัว Zowie จะมีความสโลปมากกว่านะคะแต่ภาพรวมเรื่องของไซส์ขนาดก็ใกล้เคียงอีกเช่นเดียวกันคิดว่าถ้าเกิดใครอยากได้เมาส์ที่ได้เป็นแมกนีเซียมหน้าตาดีสเปคจัดเต็มตัวซอร์สเอ็กซ์อาจจะตอบโจทย์เพื่อนๆมากกว่าค่ะในส่วนน้ำหนักเมาส์ถือว่าเบาเลย47กรัมบวกลบ2กรัมตอนเอาไปใช้งานหมวดการเชื่อมต่อรองรับ Type C แล้วก็ไวเลส 2.4 กิกะเฮิรตซ์ค่ะข้อมูลแบตเตอรี่เนี่ยเฟซยังไม่ได้มีข้อมูลมากแต่ว่าทาง WL Mouse เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องแบตหมดไวพอสมควรนะสำหรับเซนเซอร์จะเป็นตัว PAL 3950รองรับโพลลิ่งเรท 8,000 เฮิรตซ์สูงสุดเลยมีดองเกิลแถมมาให้ในกล่องเรียบร้อยจุดเด่นสำหรับเฟซตัวนี้สีสันสวยมากหน้าตาดีสุดๆโดยเฉพาะสีม่วงนึกถึงอีวาเกเลียนประมาณนั้นส่วนข้อสังเกตสำหรับเฟซคือราคามันสูงทุกคนหากใครมีงบประมาณอยากลองแกดเจ็ตใหม่ประจำเดือนนี้ก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วนะคะเฟซแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปอีกเหมือนเดิมและนี่ก็จะเป็นทั้งหมด5รุ่นที่มาอัปเดตกันในเดือนสิงหาคมค่ะเพื่อนๆชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยเนาะหรือใครมีเมาส์รุ่นอื่นที่อยากจะมาแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันค่ะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับช่วงแนะนำ5เมาส์รุ่นใหม่ประจำเดือนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย